ผัวเมียและยาบ้าวันก่อนเป็นไงวันก่อนผัวบอกมึงเก็บให้ดีทำไมไม่เก็บให้ดีที่ตำรวจมาจับอ่ะแต่ครัวนี้ไม่ใช่ครัวนี้เป็นยังไงไปดูครับไม่ทำมีดนะกูไม่รู้มันจะไม่ได้กินผมขอโทษปล่อยผมได้ไหมปล่อยผมได้ไหมผมขอผมขอผมไม่ได้เอาเรื่องอะไรหรอกผมจะตายผมจะบอดนะครับทุกคนนอนพี่ทุกคนนอนทั้งที่ที่หนูรู้ว่าตามพี่ต้องผ่าตัดต้องออกมาผมไม่ได้เสพเลยครับพี่ไม่ได้เสพก็ไปตู้กันในศาลครัวนี้เป็นอย่างนี้ครับเมียร้องห่มร้องไห้เกาะขาผัวใช่ไหมนั่นน่ะผัวไม่รู้เรื่องผมไม่รู้เรื่องพยายามบอกกับตำรวจครับคุณผู้ชมครับว่าไงอ่ะคันนี้นางสาวพัดสอนเสงี่ยมโคกกรวดอายุ25ปีร้องไห้กอดขาขอโทษสามีครับขอโทษผัวหลังจากถูกจับนะครับโอ้โหยาเสพติดของกลางอยู่ด้วยล่ะขี่รถจะไปส่งยาตามสายรายงานนะครับเมื่อคืนแต่เธอก็พยายามบอกว่าผัวไม่รู้เรื่องผัวไม่รู้เรื่องตำรวจสภ.อัมพวาสมุทรสงครามครับคุณผู้ชมได้เบาะแสนะครับจะว่าจะมีการลักลอบส่งยาบ้ากันในหมู่11ตำบลท่าคาอำเภออัมพวาก็เอากำลังมาดักซุ่ม2ทุ่มนะครับเวลาดี2ทุ่มปั๊บมอเตอร์ไซค์ต้องสงสัยขี่ผ่านมานะครับเจ้าหน้าที่ก็แสดงตัวขอตรวจค้นดิปรากฏว่านางสาวพัดสอนกับสามีก็คือนายอานนท์แซ่เจียมนะอายุ41ปีโวยเลยคือแบบนี้มันต้องโวยไว้ก่อนโวยครับอะไรเนี่ยเจ้าหน้าที่อะไรเนี่ยนะครับแล้วก็โดนค้นใช่ไหมครับค้นปั๊บเจอยาเสพติดในรถฮะนางสาวพัศสอนทำยังไงไม่ใช่ของหนูไม่ใช่ของหนูแล้วหนูไม่ได้ขับรถขี่รถไปส่งยาปฏิเสธใหญ่เลยนะครับแล้วก็ทำท่าจะขี่รถกลับบ้านนะเนี่ยเขาบอกนี่แหละนี่บ้านหนูบ้านหนูเนี่ยที่หนูมาตรงเนี้ยหนูปวดฉี่หนูจะแวะฉี่ข้างทางเออนะแม่จนสุดท้ายในที่สุดนางสาวพัศสอนยอมรับยาบ้าของหนูเองแหละแต่ว่าผัวหนูไม่รู้เรื่องนะนะครับแล้วกอดขาขอโทษร้องไห้อยู่นั่นแหละนะครับก็สามีถูกจับไปด้วยไงขณะที่นายอานนท์ยอมรับว่าเคยเสพยาแต่เพิ่งหยุดเสพเพิ่งหยุดเสพใช้คำว่าเพิ่งน้ำแข็งว่าหยุดมานานจะแค่ไหนละก็ถ้าเพิ่งก็เดือนนึงอ่ะ22พฤศจิกายนนี้ครับครับโอ้โหฮะเดี๋ยวก่อนวันนี้วันที่เท่าไหร่27วันนี้วันที่อยู่ได้5วัน5วันเพิ่งไงเพิ่งนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการบำบัดคุณน้ำแข็งคุณบุ๊กทำให้การผลตรวจปัสสาวะนะครับม่วงฮะครับม่วงคู่ม่วงคู่คือต่อให้บอกว่าหยุดเสพมา7วันแล้วเนี่ยก็ยังตรวจเจอนะคุณผู้ชมนะนะครับนี่ผมให้เป็นข้อมูลเจ้าหน้าที่จึงคุมตัวส่งดำเนินคดีนะครับในข้อหาเสพยาเสพติดซึ่งจากการตรวจสอบประวัตินี่แหละที่ตำรวจเขาก็ช่างใจอยู่นะคือประวัติของอานนท์เขาเนี่ยพบว่ามีประวัติถูกจับคดียาเสพติดมาแล้ว8คดีโอ้โหย้อนไปเมื่อ2552โอ้โหน้ำแข็งครับแล้วก็ล่าสุดมาโอ้โหเมื่อปี2565ค่ะในระหว่างทางเนี่ย8คดีส่วนพัศสอนน่ะพัศสอนก็เพิ่งครับเพิ่งครับน้ำแข็งเพิ่งหยุดหรือว่าเพิ่งเสพเพิ่งพ้นโทษฮะอ๋อเพิ่งพ้นโทษออกมาครับถ้าเพิ่งนี่ก็เพิ่งไม่นานใช่ไหมครับเมื่อสลากกินแบ่งที่ผ่านมานี่เองโอ้ใช่ครับหรอใช่ครับนี่แหละครับคุณผู้ชมฮะตำรวจเขาก็เลยลำบากใจนะครับค่ะอ้างว่าไม่เกี่ยวไม่คล้องเนี่ย